ให้ระลึกถึงความดีการระลึกถึงอันใดทำให้จิตฟุ้งซ่านการระลึกถึงสิ่งนั้นเราควรหยุดเราควรมีสติรู้เวลานี้เวลาที่เราจะมาอบรมจิตใจของเราการที่จะวินิจฉัยจิตใจของเราคำว่าอบรมคือให้ใจของเราอยู่ในขอบเขตอยู่ในหลักธรรมที่ให้เป็นไปเพื่อให้ได้ความสุขความสุขที่จะได้มานั้นจิตใจต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความสงบจิตใจที่อยู่ที่สงบได้นั้นต้องไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนเราไม่เอาอารมณ์มาก่อกวนจิตใจของเราเราพยายามปล่อยวางตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกชั่วคราวเพราะว่าเวลานี้เราต้องการความสงบไม่ใช่เวลาเราทำงานอย่างอื่นงานอย่างอื่นเราทำเวลานี้เราพักไว้เราตัดไว้เราเพื่อจะมาเอากำลังใจเหมือนกับร่างกายที่มันเดินเหนื่อยทำงานเหนื่อยเราต้องหยุดถ้าเราคืนทำไปมากๆ มันก็พังเครื่องจักรเครื่องยนต์ถ้าเดินไม่หยุดเดินไปไม่มีเวลาหยุดมันก็พังเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการหยุดจึงมีการพักจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องมีเวลาพักผ่อนเวลาหยุดจิตใจหยุดประสาทมันก็หยุดด้วยเพราะจิตใจนี้เองมันคิดทำให้ประสาทมันไปกระทบกับธาตุลมธาตุไฟที่มันเป็นธาตุละเอียดให้กระเทือนถึงธาตุอย่างอื่นให้เป็นกิริยาออกมาทั้งกายกรรมและวจีกรรมต้องอาศัยมโนกรรมเจตนาที่มันคิดนึกก่อนแล้วจึงแสดงออกมากายกรรมคือเคลื่อนไหวทางกายการกระทำทางกายเป็นวจีกรรมเคลื่อนไหวทางวาจาแล้วแต่เจตนาจะใช้วาจาหรือใช้กายมันก็แสดงออกปรากฏมานี่คือมันเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวคิดนึกตลอดเวลาเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองมันก็มีการกระทบกระเทือนมีความชำรุดสุดโทรมได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีเวลาหยุดเวลาพักจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าคิดนึกไม่หยุดแล้วมันกระเทือนประสาทกระเทือนสมองกระเทือนอะไรต่างๆมันบางทีจะเส้นโลหิตในสมองแตกจะเลยเป็นง่อยเป็นเปี้ยเป็นอัมพาตไปเลยผลที่สุดก็ถึงแก่ชีวิตเพราะความดันมันสูงเพราะความดันสูงท่านก็เคยอบรมเรื่องนี้เพราะชั่วระยะเวลาตลอดที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้พระองค์ก็ค้นคว้าในเรื่องนี้ทั้งนั้นเรื่องกายในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องรูปเรื่องนามตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่ตายไปชาติก่อนคนหลังจนมาถึงอยู่ในท้องอะไรเป็นอย่างไรท่านก็ที่สามารถอบรมจิตของท่านสติของท่านมีกำลังละเอียดสามารถรู้การเคลื่อนไหวในการเกิดตลอดถึงในการแก่ตลอดถึงในการเจ็บการตายนี่เกี่ยวเนื่องโดยญาณเกี่ยวเนื่องโดยปัญญาเกี่ยวเนื่องโดยความรู้ทางนั้นเกี่ยวเนื่องเพื่อจะได้ละสิ่งที่ควรละอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ทุกข์ที่เราทั้งหลายไม่ต้องการท่านก็จับเอาสิ่งที่ท่านที่เห็นท่านมาพิจารณาสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีความแก่ความเจ็บความตายครอบงำแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์เมื่อผู้มีความทุกข์ทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นอาศัยอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความ
แก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเพราะประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราเกลียดเราชังที่มันเกิดขึ้นที่เราได้ยินได้ฟังในเสียงที่ไม่ดีที่เห็นได้สัมผัสกับรูปกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ชอบจะเป็นทุกข์เกิดความเศร้าใจเสียใจแห้งแล้งใจทุกข์เหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมีอยู่ในขันธ์คือในร่างกายของเรานี่ทั้งนั้นคือความเกิดความเกิดพระองค์ก็พิจารณาว่าความเกิดท่านมีอะไรสิ่งใดมาเป็นปัจจัยเราจึงได้เกิดใครๆก็ไม่รู้ทีแรกทำไมถึงเกิดมาได้เมื่อเราไม่รู้แต่ความไม่รู้จะขัดข้องไหมที่ไม่ให้เกิดตัวเจ้าก็ยังเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นในชาติข้างหน้าที่เราไม่รู้มันจะเกิดได้ไหมเมื่อที่เราที่เกิดมาแล้วเราก็ไม่ได้รู้เลยว่าเราเข้ามาอยู่ในท้องแต่เมื่อไรวันเดือนอะไรปีอะไรเราเอาอะไรมาตกแต่งแขนแต่งขาแต่งสรีระแต่งตับแต่งปอดใส่น้อยใส่ใหญ่เราเอาอะไรมาแต่งในช่างจากไหนมาแต่งแล้วลงทุนจ้างเขาเท่าไหร่สร้างบ้านสร้างเรือนเราก็ยังทำให้ในช่างมาแต่งให้เราต้องการสีอะไรต้องการอะไรอย่างไรเราก็ยังบอกได้ร่างกายนี่ใครบอกใครแต่งพ่อแม่บอกหรือบางคนก็อยากได้ลูกชายก็แต่งไม่ได้บางคนอยากได้ลูกหญิงก็แต่งตามใจชอบไม่ได้บางคนก็ต้องการให้ลูกมีสติปัญญาดีก็แต่งไม่ได้ต้องการลูกสวยๆต้องการอวัยวะครบถ้วนทุกอย่างบางทีเกิดมาก็ไม่ครบเพราะแต่งไม่ได้ที่เราไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้มันเกิดมาได้อย่างไรความไม่รู้ทำไมไม่เป็นอุปสรรคว่าตายแล้วสูญเหมือนกับคนเข้าใจว่าไม่เห็นใครรู้หรอกนี่เราภาวนาดูเท่แต่อาจสามารถรู้ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่รู้แหละทีแรกหนึ่งพระองค์ก็พิจารณาไปตามระดับท่านสามารถเห็นความเกิดเพราะอะไรเพราะภพเป็นปัจจัยภพมีความเกิดจึงมีคำว่าพบนี่เรียกว่าภาวะในลักษณะของจิตที่เป็นภาวะมาพิจารณาถอยไปอีกไปว่าเพราะอุปทานเพราะความยึดถือเพราะเรายึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเวทนาเป็นของตนสัญญาเป็นของตนสังขารเป็นของตนวิญญาณเป็นของตนเพราะเราถือสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าภาวะเราก็มีสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่มีภาวะแปลว่าความมีและความปรากฏขึ้นมาเรียกว่าภาวะเรียกว่าภพเพราะอุปทานนี่เองเพราะเราถือนี่เองเพราะมันถือมันก็มีถ้าเราไม่ถือมันก็ไม่มีถือตัวถือตนก็มีเมื่อมีแล้วเมื่อตัวตนเมื่อขันธ์ห้ามีแล้วรูปขันธ์มันก็ต้องแก่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเกิดเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วก็มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะสิ่งเหล่านี้มันอนิจจังโดยธรรมชาติธรรมชาติธรรมมันมีอยู่อย่างนี้อย่าว่าแต่บุคคลแม้แต่รถมันก็คล่ำคล้าต้นไม้หลายปีหลายเดือนมันก็คล่ำคล้าตายอยู่เหมือนกันสิ่งใดมันไม่คล่ำคล้าแม้แต่ภูเขาเราตัวต่างๆมันก็ยังเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเป็นดงป่าหนาทึบแต่ก่อนก็เป็นอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงแม้แต่ธาตุข้างนอกก็ยังเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็ร้อนบางครั้งก็หนาวบางครั้งก็ลมกระทบแรงบางครั้งก็เกิดจนเกิดแผ่นดินไหวจากภายนอกมันก็เปลี่ยนแปลงอันนี้จังไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนธาตุภายในของเราก็เหมือนกันบางครั้งก็เย็นบางครั้งก็ร้อนมากบางครั้งก็เย็นมากมันก็สมรสสุดโสมมันก็มีการหิวโหยการทะนุการบำรุงการเปลี่ยนอิริยาบถต่างนี่แหละในธาตุขันธ์ของเราเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอาศัยเราถือว่าเป็นตัวเป็นตนจึงมีสิ่งเหล่านี้นะพบมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยอุปทานมีเพราะอะไรเพราะตัณหาคือความอยากความอยากมีเพราะอะไรเพราะเวทนาเพราะมันมีความรู้สึกเวทนาความเสวย
สวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเมื่อสิ่งที่สุขเราก็มีความอยากให้มีอยากได้ให้มันมากมากสะสมความสุขให้ได้มากมากเกิดความอยากได้ขึ้นมาเวลามันทุกข์ก็เกิดความอยากสลัดออกอยากหนีอยากให้พ้นไปอยากไม่ให้มันเกิดขึ้นทั้งส่วนดีทั้งส่วนไม่ดีนี่แหละตัณหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะเวทนาในส่วนสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนามาจากอะไรเป็นปัจจัยมาจากผัสสะคือความกระทบถูกต้องผัสสะมาจากอะไรมาจากอายตนะภายนอกอายตนะภายในอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นอายตนะภายในมีตาเป็นต้นเมื่อตาเห็นรูปที่ดีก็เกิดความตัณหาแหละทีนี้แต่รูปที่ไม่ดีก็เกิดความดิ้นรนอยากไม่ให้พบไม่ให้เห็นไม่ให้ประสบเมื่อได้ประสบสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้สิ่งที่ไม่ดีไปอยู่ในสิ่งที่ไปอยู่กับบุคคลที่ไม่ดีไปร่วมงานที่ไม่ดีก็เกิดความดิ้นรนอยากไม่อยากออกจากนี้อยากไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นนะก็จิตมันก็ดิ้นรนเกิดความไม่พอใจเกิดขัดแย้งกันทะเลาะกันนี่ทุกทั้งหลายมันอาศัยเหตุปัจจัยอาศัยอย่างนี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้รู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายในวันคล้ายตะวันนี้ที่เรียกว่าพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมก็รู้ในร่างกายอัตภาพสรีระที่อาการเวียนว่ายตายเกิดที่มีอยู่ในตัวของเราที่เราไม่ต้องการมันก็เป็นมาแล้วจนพระองค์สามารถรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนี่จุตุปฏิญาณสัตว์ทั้งหลายเกิดที่เกิดดีบ้างเลวบ้างประณีตบ้างหยาบละเอียดตามเหตุตามปัจจัยที่อาศัยเกิดคือกรรมการกระทำบางคนก็ทำความดีมีนิสัยเคารพประณีตอ่อนเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมในเลื่อมใสในคุณพระอริยสงฆ์เป็นคนสัมมาทิฏฐิอบรมจิตถึงมั่นในสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบมีความเห็นเคารพในบิดามารดาผู้เฒ่าผู้แก่ในครูบาอาจารย์มีความอ่อนน้อมเชื่อฟังเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเชื่อฟังเพราะเหตุนั้นผู้ที่ได้อบรมนิสัยละเอียดก็ได้สิ่งที่ละเอียดได้สิ่งที่ประณีตกรรมนั้นเป็นผู้ตกแต่งเพราะเขาก็ทำไว้แต่สิ่งที่ดีบางคนก็มีนิสัยหยาบคายไม่รู้จักคุณประพฤติประธรรมประสงค์ไม่เลื่อมใสไม่เคารพกราบไหว้เป็นมิจฉาทิฏฐิถือผิดถือรั้นในความเห็นผิดไม่ยอมปฏิบัติเชื่อตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วไม่เชื่อฟังเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองปฏิบัติตามใจชอบผลที่สุดกรรมนั่นแหละเดี๋ยวสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของคงตนใครถืออย่างไรก็ได้อย่างนั้นใครกระทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนี่พระองค์รู้จักแต่บางครั้งพระองค์ประพฤติครบไม่ดีพฤติไม่ดีทุจริตได้ตกทุกข์ได้ยากลำบากได้กายอันยากพระองค์ก็เคยรู้มาแล้วเคยผ่านมาแล้วบางครั้งก็มีนิสัยละเอียดประณีตสร้างคุณงามความดีละขันธ์อันนี้แล้วก็ได้อัตภาพอันประณีตอันละเอียดยังมีภพมีชาติต่อไปอีกหนึ่งพระองค์เห็นชัดเมื่อพระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้ก่อนที่จะประกาศแสดงธรรมให้เราทั้งหลายได้ฟังพระองค์ได้บรรลุถึง3การคืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการรู้ทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งเบื้องหน้าคือสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ตัวพระองค์ก็ดีใครก็ดีที่เวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยเพราะอาศัยอุปทานเพราะอาศัย
เหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วตามลำดับมาจนเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาไม่มีที่สิ้นที่สุดถ้าหากว่าความยึดถือความทำลายตัวตนของเรายังไม่หมดสิ้นยังไม่มีปัญญารู้แจ้งในขันธ์นี้เราก็จะต้องท่องเที่ยวอยู่ในแล้วท่องเที่ยวอีกเพราะอะไรเพราะภพเรามีเพราะอุปทานมีเพราะภพมีเมื่อภพมีแล้วชาติต้องมีเพราะเหตุนั้นเมื่อเราต้องไม่ต้องการแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องการตายไม่ต้องนี่เราก็มาพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงสร้างปัญญาภาวนาขึ้นมาให้รู้จักขันธ์ 5มีรูปขันธ์เป็นต้นพิจารณาขันธ์รูปคืออัตภาพร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าท่านจำแนกไว้ตัวของเราเนี่ยมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อที่เราสวดอยู่ทุกวันเราก็จำแนกสิ่งเหล่านี้มาประชุมกันก็เลยสมมติว่าเป็นหญิงเป็นชายถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ล่ะจะเป็นอะไรกระดูกเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหนังเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนื้อก็เป็นเนื้อผู้หญิงหรือผู้ชายเมื่อแยกแล้วมันไม่มีเนื้อใครก็เหมือนกันหมดหนังใครก็เหมือนกันหมดกระดูกใครก็เหมือนกันหมดนั่นแน่เมื่อแยกออกไปแล้วก็มีอะไรรู้จักอะไรเมื่อวิญญาณครองมีลมหายใจเราก็หลงถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วอันนี้ก็พังแตกสลายแตกสลายไปหมดนะก็เลยไม่มีสิ่งใดแล้วมีอยู่นอกจากธาตุสี่แล้วมีอะไรมีวิญญาณธาตุนามธรรมนี่ไม่ใช่ธาตุสี่นามธรรมคือธาตุรู้เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้แตกดับแล้วใครเป็นผู้รู้ว่าแตกดับใครเป็นผู้พิจารณาใครเป็นผู้เห็นแล้วมาดูแล้วก็จิตมันแตกดับมันทำอะไรแล้วจิตมันอยู่ได้ด้วยอะไรเราก็จะได้รวบรวมจิตละปล่อยขันธ์แล้วจิตสงบแล้วจะมองเห็นจิตสงบนั้นชัดในจิตใจของเราว่าความสงบคืออะไรมีความสุขอย่างไรทุกข์มันดับไปอย่างไรอันนี้จะปรากฏชัดสำหรับเราทั้งหลายผู้ฝึกปฏิบัติอบรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราแยกแยะขันธ์ทำลายเห็นตามสภาพความเป็นจริงจิตไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวตนเพราะถึงยึดได้มันไม่เป็นเพียงแต่สมมติเพียงแต่หลงยึดเฉยๆถึงอย่างไรมันก็ต้องแตกถึงอย่างไรมันก็ต้องสลายเมื่อคนอื่นทั่วไปที่เขาสลายมาแล้วร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วคราวแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้มีญาณรู้ผู้มีพลังในทางรู้ทุกอย่างถึงอย่างนั้นพระองค์ก็เอาไว้ไม่ได้จึงเรียกว่าคล้ายกับวันนี้พระองค์ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานคือร่างกายขันธ์ 5นี่แตกสลายไม่เป็นตัวเป็นตนที่ปรากฏเป็นรูปนามเหมือนแต่ก่อนแตกสลายเหมือนกับคนธรรมดาเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเพราะร่างกายนี้เป็นแต่เพียงธาตุไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระศาสดาไม่ได้ฉลาดอะไรมันก็เป็นไปธาตุน้ำก็ไปเป็นธาตุน้ำทั่วไปธาตุดินก็อยู่เป็นดินอยู่ทั่วไปธาตุลมก็เป็นลมที่พัดไปมาทั่วไปธาตุไฟก็ความอบอุ่นอยู่ทั่วไปธาตุนี่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่คุณไม่โทษใครจะเอาไปประกอบมาทำอะไรก็แล้วแต่บุคคลจะประกอบเอามาประกอบเป็นคนเป็นสัตว์เป็นคนก็ได้เอาประกอบเป็นรถเป็นเรือเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยมันจะแต่งขึ้นมามาประกอบเป็นคนได้อย่างไรเราประกอบได้ไหมมันก็ต้องได้สิเราแต่งอาหารกินบำรุงทุกวันเนี่ยนั่นเราอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยคำข้าวที่เราแต่งมาบำรุงสิ่งนั้นสิ่งนี้มันสำรวจสุดโทรมแล้วก็แต่งไว้มันก็มาจากนี่แหละผมขนและฟันหนังเนื้อของเราแต่มันมาเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วเราหลงเราไม่นึกว่าผักอันนี้มาเป็นหนังเราไม่นึกว่าข้าวนี่มาเป็นเนื้อ
ไม่นึกว่าเนื้อเหล่านี้มาเป็นเนื้อเราไม่ได้ตามกระแสดูตามเรื่องดูว่าเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้มาจากสิ่งนี้มาเป็นสิ่งนี้จากสิ่งนี้มาเป็นสิ่งนั้นน่ะมันไม่มีตัวตนมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นจากข้าวมาเข้ามาอยู่ในตัวของเรามันก็เป็นเนื้อเป็นหนังจากผักก็มาเป็นตัวของเราอีกแหละและเราสำคัญเป็นตัวของเราแท้จริงก็ได้จากภายนอกมาบำรุงทางนั้นมาแล้วมันก็จะอยู่ชั่วระยะหนึ่งประชุมกันแล้วมันก็แตกดับเรียกว่าแตกเรียกว่าตายคนธรรมดาเรียกว่าตายพระพุทธเจ้าเพื่อให้ความเคารพเป็นผู้วิเศษจะเรียกว่านิพพานเรียกว่าพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อพระองค์เกิดคลอดจากพระครรภ์มารดาก็เรียกว่าพระสูตรเขาไม่ได้เรียกว่าเกิดก็เรียกว่าพระสูตรเพื่อเป็นคำสูงสักหน่อยเพราะฉะนั้นการเกิดก็ดีการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ดีก็ล้วนแต่เป็นวันคล้ายกับวันวิสาขปุณมีคือวันเพ็ญเดือน6ตรงกันในฤกษ์อันเดียวกันเราทั้งหลายมาได้มีชีวิตผ่านอุปสรรคมาอยู่ได้ถึงฤกษ์อันนี้เราได้ทำการสักการะบูชาฉลองคุณงามความดีระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลบังเกิดผลเพื่อคุ้มครองรักษาเราทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญให้เราทั้งหลายได้มีชีวิตประกอบคุณงามความดีในปีต่อไปอีกจะได้ฉลองกันสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เราจะได้ทำความดีไว้ให้ถือว่าเป็นโชคดีเราทั้งหลายถ้าโชคไม่ดีเหมือนกับบางคนเมื่อคุณหมอบุญเกิดก็ไม่ได้มาฉลองชีวิตในปีนี้เลยท่านเราไปฉลองนนท์เมืองอื่นนอกน่ะไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้ล่ะเพราะฉะนั้นที่เราอยู่ได้ก็ทำต่อไปอีกก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภไม่มีใครอยากให้เป็นไปอย่างนั้นแต่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดมาก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยชีวิตอยู่ได้ก็อยู่ได้ตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เราเป็นเจ้าของเกิดไม่ใช่เราเป็นเจ้าของชีวิตจึงว่าเป็นอนัตตาเรายิ่งพิจารณาแยกไปแยกไปยิ่งจะเห็นอนัตตาชัดคือไม่เห็นตัวตนไม่เห็นอัตตาอยู่ในกระดูกไม่เห็นอัตตาอยู่ในผมไม่เห็นอัตตาอยู่ในเนื้อในหนังในสรีระในขันในเวทนาในสุขในทุกข์เลยไม่มีอัตตาคือตนอยู่ในที่นั่นเลยท่านจึงว่าสักแต่ว่ารูปกายนี่สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาเรียกกับกายานุปัสสนาท่านว่าเรียกกับผู้พิจารณาตามเห็นกายในกายเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติตามเห็นเวทนาในเวทนาว่าเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนาความสุขทุกข์ที่มีอยู่ในตัวของเราเราพิจารณาดูถ้าหากเราเป็นเจ้าของเวทนาเราก็บังคับเราก็บอกลองบอกมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเวทนานี่เวลามันเกิดมันก็เกิดเวลามันดับมันก็ดับไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของใครเมื่อเราถือว่าเป็นของเราแล้วเรามันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราไม่ต้องการมันก็เกิดขึ้นได้ทุกๆไม่มีใครต้องการพยายามจะแก้ไขโลกนี้แม้แต่ทั้งคนทั่วไปทั้งสัตว์โลกทั้งนักวิชาการทั้งหลายที่แสวงหาเพื่อความดับทุกข์เพื่อความดับเวทนาเพื่อให้ทำความสุขให้เพียงพอแก่ความต้องการจึงพยายามก่อสร้างผลิตการศึกษาการค้นคว้าต่างๆเอาออกมาสู่โลกเพื่อให้ได้ความสุขตามสิ่งที่ตนต้องการให้อิ่มน้ำสำราญให้พอแก่ความต้องการแต่หลักวิชาการของโลกที่เรามองดูแล้วมันไม่มีทางที่จะพอไม่มีทางที่จะเต็มไปได้ด้วยวัตถุด้วยอมิตรด้วยข้าวของที่พยายามที่ผลิตออกมาให้ใช้เพียงพอเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจะเป็นสังขารประเภทไหนที่นักวิทยาศาสตร์ปรุงแต่งขึ้นมาจะวิชาความรู้สูงไปถึงขนาดไหนก็ตามมันก็ล้วนแต่อยู่ในประเภทที่ว่าไม่เที่ยง
เมื่อไม่เที่ยงแล้วมันจะเต็มเปี่ยมได้อย่างไร มันจะพอได้ ได้อย่างไรมันก็ต้องหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะมันบกพร่องอยู่เป็นนิดเพราะมันอยู่มันไม่คงที่ถ้าแต่งขึ้นแล้วมันอยู่คงที่มันก็จะมีความสุขเหมือนเราบริโภคอาหารครั้งหนึ่งมันอิ่มแล้วถ้ามันไม่บกพร่องถ้ามันไม่ย่อยหายไปมันก็มีความสุขตลอดไปที่เราจะต้องหามาบริโภคอีกเพราะมันหายไปสลายไปหมดไปจึงหิวความหิวใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็มาเพิ่มอีกได้ครู่หนึ่งก็หมดไปนี่เรายกข้อใดข้อหนึ่งอยากรู้ทำเห็นทำเหมือนกับเวทนาที่ว่าไม่เที่ยงมันก็ประจักษ์ในตัวของเราอยู่แล้วทีนี้เราจะบำรุงด้วยวัตถุด้วยอมิตรว่าให้มันอิ่มเพราะอาศัยธาตุอาศัยขันธ์ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นี่ไม่มีทางท่านว่าพร่องอยู่เป็นนิดโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครมีอะไรเป็นของเฉพาะตัวเรายอมรับความจริงที่มันปรากฏอยู่ในตัวของเราเนี่ยนี่เรียกว่าธรรมที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติส่งไว้ซึ่งความจริงไม่มีใครแก้ไขได้ทั้งว่าในรูปขันธ์อันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่แก้เมื่อรูปนี่มันแก่มันก็เป็นไปตามธรรมของมันตลอดถึงรูปมันสลายมันก็เป็นไปตามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้ทำความจริงแล้วท่านจึงให้เราทั้งหลายเรียนให้เราทั้งหลายรู้ชราธรรมอมิชรังอนัตติโตนี่ให้เราเรียนแล้วให้เรารู้ตัวของเราเราจะต้องแก่เป็นไปตามธรรมไม่ใช่เราบังคับให้มันแก่หรือไม่ใช่ใครบังคับมันเป็นธรรมเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกคนใครจะมีวิชาความรู้สูงขนาดไหนใครจะได้อะไรก็ตามอภิญญาสมาบัติรู้เหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนได้ก็ตามแต่รูปนี้มันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการถึงการเวลามันก็คร่ำคร่าสุดโทรมเหมือนกับผลไม้เหมือนกับใบไม้มันก็ร่วงมันก็แก่ร่วงไปหมดไปคร่ำคร่าสุดโทรมไปเหมือนกับภาชนะต่างๆที่เราใช้สอยไม่ว่าของชนิดไหนมันก็คร่ำคร่าสุดโทรมแต่สลายไปอัตภาพร่างกายของหญิงชายทั้งหลายของเรานี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับนางกุมารีไปเที่ยวเก็บฟืนในป่าไปก็ร้องเพลงขับร้องเกี่ยวกับดอกไม้ไปโดยในสระเห็นดอกบัวกำลังบานดีก็เลยผูกเพลงขับว่าดอกบัวนี้มันเบิกบานเมื่อเวลาเช้าถูกรัศมีแสงอาทิตย์ขึ้นมาก็ทั้งเบิกบานสวยงามก็ต้องมีกลิ่นดีพอตะวันคล้อยบ่ายไปแล้วดอกบัวนี้ก็ร่วงโรยเหี่ยวแห้งไปร่างกายหญิงชายนี่ไม่ใช่มันผูกได้ยังไงมีพระท่านไปอบรมอยู่ในป่าได้ยินเสียงหญิงสาวนั้นร้องเพลงมาพิจารณาสลดสังเวชใจอาศัยเพลงของหญิงสาวนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คนทุกข์ไปก็มีนั่นถ้าอินทรีย์เต็มเปี่ยมในสันดานแก่กล้าปัญญามันจะเกิดขึ้นอาศัยเหตุทั้งนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้สามารถให้จิตกล้าได้ให้ละความอุปทานยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นมันเหี่ยวแห้งร่วงโรยสุดโทรมที่มนุษย์ทั้งหลายเพลิดเพลินหลงยิ่งนักแต่ผลที่สุดก็ถูกได้รับความเสียใจทุกข์ใจในภายหลังเมื่อร่างกายอันนี้มันสุดโทรมคร่ำคร่าแตกสลายไปเมื่อความมันกำลังเกิดเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องโมเมาสำคัญผิดนะเห็นเกิดความสลดสังเวชแล้วก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์คือในรูปอันนี้ถึงแม้ว่าเวลานี้ยังสมบูรณ์อยู่ก็ตามแต่มันสามารถมองเห็นที่ถึงความตายสามารถจะดึงแต่ความตายเข้ามาอยู่ในหัวใจได้ซึ่งอยู่ไกลแสนไกลอะไรสติและปัญญาดวงนั้นดึงมาให้เกิดความสลดสังเวชเฉพาะหน้าได้เรียกกับปัญญากว้างหรือปัญญาลึกซึ้งหรือปัญญาอติตังอนาคตังปัญญาปัญญารู้จักในอนาคตข้างหน้านี่ท่านสามารถนะเอามาให้เป็นปัจจุบันให้เกิดความสลดสังเวชอุปมาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สวดคนอยู่ในวัยไหนก็ตามในวัยหนุ่มก็ตามก็ต้องสวดให้รู้ว่าเราแก่
แต่ถึงแม้มันยังไม่ถึงก็พยายามหัดสติหัดปัญญาให้กว้างออกไปอย่ามันคับแคบอยู่ในปัจจุบันหลงเข้าใจว่าเราจะเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์อยู่อย่างนั้นเราจะมีคนกราบไหว้นับถืออยู่อย่างนั้นมันไม่แน่นักเพราะความคลาข้ามคลาสุดโทรมความตายสุดโทรมมันมีเกิดขึ้นเพราะความสิ้นที่ย่อยั่วยุให้หลงให้ทำความชั่วให้เกิดความดูถูกประมาทขาดความเคารพนับถือมีร้อยแปดแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยกิเลสอาศัยความหลงอาศัยความโมเมาเพราะเพื่อไม่ให้ประมาทนี่เองท่านให้สวดทุกวันทุกวันไม่ใช่สวดเล่นสักแต่ว่าสวดสักแต่ว่ามันเป็นเครื่องประดับสติประดับปัญญาความรู้ของเราให้กว้างให้ลึกซึ้งให้ออกไปรู้อนาคตของตัวเองแล้วมาประกอบกิจที่ควรทำไม่ควรประมาทในกิจทำในปัจจุบันไม่ให้เราประมาทเราสามารถเราเป็นเด็กก็ดีเป็นหนุ่มในวันนี้ก็ดีเราก็สามารถมีญาณรู้ว่ามันเหล็กมันไม่มีทางอื่นแล้วมันจะต้องแก่ถ้าเราไม่ตายเดี๋ยวนี้ถ้าเราตายเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มเราก็ไม่ต้องแก่ถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องตายในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าไม่ต้องอยู่จนถึงแก่เราก็ได้ไปแล้วไม่ต้องทุกข์เพราะแก่ถ้าเราอยู่ต่อไปอีกได้อยู่ไปอีกถ้าไม่ตายเดี๋ยวนี้อยู่ต่อไปอีกก็มีความแก่มาทุกข์เข้ามาอีกนอกจากแก่แล้วเราจะอยู่ต่อไปอีกมันก็ต้องตายในเมื่อแก่ไม่เกินร้อยปีชีวิตของคนเราเพราะฉะนั้นจนไหวชีวิตนี่น้อยนักหนาเพิ่งรู้ว่าลมหายใจลมเข้าลมออกนี่แหละเราสำคัญว่าชีวิตของเรายืนนานจะเข้าไม่ออกมันจะมีปัญหาอะไรลองกลั้นใจลองดูสิถ้าไม่เชื่อมันจะมีความสุขไหมทางลมไม่เข้าไม่ออกอยู่ได้มันจะแตกทันทีเลยเพราะฉะนั้นมันมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสำคัญผิดไม่ควรเข้าใจผิดถนงตัวถือตัวอหังการมังการสำคัญตัวเองมันไม่แน่เพราะมันไม่เที่ยงไม่มีใครเป็นใหญ่เฉพาะตนนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงเรียกว่าเราเห็นธรรมเรื่องอนิจจังเมื่อเราเห็นทุกข์ที่มันเปลี่ยนแปลงที่เราแบกภาระไม่เที่ยงจะต้องทนุบำรุงทุกอย่างจะต้องรับภาระการงานเพราะไม่เที่ยงนี่เองทุกนี่เองนอกจากทุกข์ที่เราจะต้องดิ้นรนหามาบำรุงแล้วยังทุกข์เพราะมันแก่เพราะมันตายโดยธรรมดาอีกนะที่นี้ไม่พ้นอีกเมื่อมันรู้ว่ามันแก่มันตายแล้วทำยังไงท่านว่ามีอย่างเดียวอบรมจิตให้ฉลาดให้รู้ความจริงอันนี้ให้มากมันจุความรู้ในจิตให้มากให้มีความเห็นให้มากเห็นในเรื่องร่างกายมันมีอะไรบ้างนอกจากความแก่เจ็บตายแล้วมันมีทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยแก่เจ็บตายอย่างไรบ้างทำไมจึงต้องทุกข์กันถ้าเรามาภาวนาพิจารณาอยู่เสมอเป็นเนืองนิดเราจะได้ประสบเห็นทุกข์มากๆเท่าไหร่ยิ่งจิตใจนั่นยิ่งมีประโยชน์ต่อจิตใจมากทีเดียวที่เรามันหลงเพราะอะไรเราสำคัญว่ามีความสุขทั้งความจริงแล้วมันแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นเรื่องความสุขเสียแล้วเพราะฉะนั้นจิตของเรายังเข้าใจผิดจึงเรียกว่าไม่รู้ธรรมเรียกว่าเข้าใจแบบโลกส่วนเข้าใจแบบธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะต้องยึดมาอบรมจิตใจของเราแล้วเราก็จะต้องยอมรับคำสอนพระพุทธเจ้าเอามาอบรมถึงใจมันยังเถียงอยู่เราก็ต้องความไม่ตั้งเถอเกิดเป็นต่อเนื่องกันเมื่อความรู้ต่อเนื่องการดีแล้วเรื่องในการไปตามเมื่อเราเรื่องปัจจุบันเรื่องสิ่งที่เราผ่านมาเราก็สามารถรู้อนาคตข้างหน้าแต่เราก็เคยเกิดมาแล้วความเกิดเป็นอะไรเราก็เคยเกิดมาแล้วความแก่เป็นอะไรเราก็เคยแก่มาแล้วความตายอะไรเราก็เคยตายมาแล้วเราจึงได้เกิดอีกถ้าเราไม่ตายก็ไม่ได้เกิดถ้าเราไม่ได้เกิดมันก็ไม่ได้ตายมันก็เป็นวัฏฏะอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นความที่เราไม่รู้ว่าเกิดตายไปแล้วมันจะเป็นอะไรเราไม่รู้มันจะเกิดได้ไหมมันก็ไม่ขัดข้องที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่รู้ที่นั่นเกิดเป็นคนมาแล้วเราต้องดูทางหลังไปบ้างเราอยากรู้ข้างหน้าการทบทวนอดีตถอยหลังเราสามารถจะเลิกได้เพราะมันผ่านมาแล้วเนี่ย
ิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่มันยังมีละอองธุลีเริ่มดวงอาทิตย์ก็ยังมีเมฆมันปิดบังอยู่ถ้าเราเอาเมฆนั้นออกแล้วมันก็สว่างจ้าเกิดขึ้นก็ย่อมเห็นอะไรที่มีอยู่ในตรงไหนก็จะมีอยู่ชั้นใดแต่จิตใจที่มันเคยผ่านมาแล้วมันเคยนี่มาแล้วทำไมมีเครื่องปิดบังแล้วก็สามารถที่จะระลึกได้ระลึกได้สิ่งที่ละเอียดเหมือนกันนักวิทยาจากสมัยใหม่ที่เขาสามารถเก็บเสียงที่ปล่อยมาแล้วได้ฟังได้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนทำมีเครื่องเก็บเครื่องประกอบไว้มันไม่ได้หายไปไหนยังแม้แต่เสียงเหล่านั้นจะเป็นอดีตไปแล้วมันก็เราตรวจเช็คดวงตาฟันเจ้าของท่านหมดมรณะภาพไปแล้วเขายังเก็บเสียงอะไรได้ที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วแต่ยังมีอยู่จนปัจจุบันชั้นใดอันกรรมที่เรากระทำไว้แต่อดีตที่เก็บไว้ในจิตใจถ้าเราอบรมจิตใจให้ละเอียดสติละเอียดปัญญาละเอียดมันสามารถจะฟื้นความรู้ความเห็นที่เราผ่านมาแล้วได้และลดได้ที่พระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้บรรลุบุพเพในวาสานุสติญาณก่อนทรงบรรลุไปถอยหลังเพื่อแต่ชาติปัจจุบันเป็นถอยหลังก่อนเมื่อสติปัญญายังไม่ละเอียดพอพระองค์ก็ระลึกเฉพาะเกิดในปัจจุบันถอยหลังจนไปอยู่ในการจนถึง เมื่อยังไม่มีธาตุนามมาทำและที่ปฏิจนที่จิตจนสามารถที่รู้เหตุรู้ปัจจัยที่อาศัยมาเกิดด้วยสติปัญญาอันละเอียดประณีตอันนั้นจึงสามารถจะระลึกรู้ตัวพระองค์และสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาเกิดเพราะอะไรท่านจึงรู้จักเหตุจากปัจจัยที่อาศัยได้มาเกิดเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้นี่เองไม่ได้พบธรรมอันเป็นของบัณฑิตคำว่าธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ธรรมเช่นเดียวกันเมื่อรู้แล้วท่านก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องทุกข์ทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์อย่างสิ้นเชิงทีนี้พระพุทธเจ้าในปัจจุบันพระองค์ที่เมื่อพระเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังแก้ปัญหาทางจิตใจอบรมยังไม่ได้ยังหลงอยู่ยังปรารถนาอยู่ยังต้องการอยู่มันก็ต้องท่องเที่ยวด้วยอำนาจแห่งความอุปทานยึดถือขันธ์ 5ซึ่งแม้มันแตกไปแล้วเหมือนกันเรามีตัวของเราอยู่เรือนหลังนี้เรือนรถคันนี้มันสลายไปแล้วจิตของใดเรายังต้องการอยู่มันก็ต้องไปหามาอีกมันอยู่ที่ไหนก็ต้องแสวงหามาได้โดยอะไรก็ต้องทำงานหาเงินหาทองเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านช่องอยู่ได้มาซึ่งเครื่องใช้ต่างนี่มันได้มาจากไหนล่ะเพราะมันได้จากความอยากได้ของเรานี่เองแต่จากเราต้องการยึดถือเรายังไม่ปล่อยวางยังไม่เบื่อหน่ายยังไม่ยังมีความยินดีอยู่ยังหลงอยู่ยังต้องการอยู่ยังไม่รู้โทษนี่สมมติว่ารู้โทษรู้ภัยที่เกิดขึ้นเกิดความเบื่อหน่ายยังเด็ดขาดแล้วก็เราก็ตัดขาดได้จากสิ่งเหล่านั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนวิปัสสนาเพื่อให้เราพิจารณาให้รู้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้จักสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงและจิตใจของเราก็ไม่หลงเมื่อจิตใจไม่หลงแล้วมันก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือแล้วมันก็ไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากแล้วมันก็ค่อยดับไปตามระดับไปภพก็ดับชาติก็ดับชรากระดับมรณะก็ดับโสกะปริเทวทุกขโทมนัสมันก็ดับไปตามระดับมันก็หมดจากจิตจากใจของเราด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาในเรื่องนี้นี่ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิด2ครั้งครั้งแรกได้เกิดเป็นรูปนามเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งอัตภาพร่างกายแห่งขันธ์ทั้งหลายปฏิสนธิจากขันธ์ของมารดาเกิดครั้งที่สองเกิดด้วยนามธรรมคือธรรมะได้ตรัสรู้ดวงจิตอันบริสุทธิ์
ไม่อุปทานในขันธ์ต่างๆเรียกว่าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรือเกิดได้บังเกิดในทางโลกุตระธรรมได้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในโลกได้ทรงแสดงธรรมสอนวินัยสัตว์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตามลำดับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อบังเกิดขึ้นมาแล้วบังเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกเพื่อชนุมจนโลกทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากความมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาเกิดขึ้นเพื่อให้โลกทั้งหลายได้รับความฉลาดรู้ความจริงไม่หลงเข้าใจผิดเหมือนกับดวงประทีปสองทางให้คนเดินทางที่ถูกปลอดภัยไม่มีอันตรายให้ไปถึงจุดหมายปลายทางความเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วพระธรรมคำสอนก็มีตามมาถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดพระธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระธรรมแล้วพระสงฆ์ผู้เชื่อฟังปฏิบัติได้ปฏิบัติตามได้รับความสงบได้รับความสุขได้พ้นจากทุกข์เป็นทายาทรักษาคำสอนพระพุทธเจ้ามาตามลำดับถ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นทายาทรักษาสืบเนื่องกันมาแล้วเราเกิดสุดท้ายภายหลังในปัจจุบันก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่มีปัญญาเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนตามความเป็นจริงที่พระพุทธศาสนาอยู่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันก็ต้องอาศัยพระสงฆ์เป็นทายาทสืบมรดกสืบเนื่องมาตามลำดับพระสงฆ์แก่ได้จำพวกไหนล่ะก็จำพวกชนทั่วไปนี่ล่ะสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเป็นธรรมสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งทั้งการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบนี่เองที่เรียกว่าเป็นสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าทรงรับรองเอสะภควัตโตสาวกสังโฆนี่แหละเป็นสาวกของเราเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสาวกก็แปลว่าผู้เชื่อฟังแล้วผู้เดินตามปฏิบัติตามผู้บรรลุตามผู้ตรัสรู้ตามพระองค์ที่เรียกพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์สาวกผู้ได้บรรลุธรรมนับตั้งแต่อริยสงฆ์คือตั้งแต่ผู้บรรลุธรรมในเบื้องต้นเขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลผู้ได้บรรลุผลขั้นต้นนี้ไม่ได้หมายเพศแม้แต่เป็นคารวาสยังครองเรือนอยู่ก็ชื่อว่าเป็นอริยสงฆ์สาวกได้ไม่ใช่จำเป็นผู้ที่บวชเข้ามามีอุปัชฌายะกรรมวาจดสวดถูกต้องตามระเบียบธรรมวินัยทินุ่งเหลืองห่มเหลืองเมื่อท่านยังกำลังปฏิบัติอยู่ก็เรียกว่าสมุทัยสงฆ์ถ้าท่านยังไม่ได้ลุกมรรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งก็ยังเป็นสมุทัยสงฆ์อยู่อย่างนั้นเมื่อท่านปฏิบัติได้บรรลุธรรมขั้นต้นเรียกว่าโสดาปัตติมรรคหรือโสดาปัตติผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลสักขาคามิมรรคสักขาคามิผลอรหันตมรรคอรหัตผลทั้งเหล่านี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นอริยสงสาวกเพราะฉะนั้นคำว่าอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้หมายแต่เฉพาะสมุติสงอย่างเดียวผู้ที่ทรงคุณเรียกว่าโลกุตระธรรมได้สำเร็จโสดาบันแล้วขึ้นไปจะเป็นคารวะก็ตามจะเป็นพระก็ตามนะเอสังโฆตสาวกสังโฆจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเราตั้งใจปฏิบัติดีจริงจริงปฏิบัติตรงจริงจริงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบยิ่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็เป็นสามารถเป็นอริยสาวกได้ในสังฆคุณได้เป็นรัตนะของเป็นเนื้อหนาบุญของโลกได้เป็นรัตนะนี้ได้นะเรามีสิทธิ์มีส่วนเราเป็นเจ้าของศาสนาคนตั้งใจปฏิบัติเพราะไม่ได้กีดกันบุคคลใดถ้าใครสามารถปฏิบัติละเอียดประณีตเกิดปัญญารู้แจ้งแจ้งตลอดตามความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถที่จะได้ถึงซึ่งความสงบถึงซึ่งความสุขมีส่วนที่จะได้
เป็นอริยสาวกของพระพุทธเจ้ามีส่วนที่จะได้เข้าสู่ปรินิพพานได้ทุกคนได้ทุกคนไม่ได้เลือกเลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีสิทธิ์ควรพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไม่ควรประมาทแต่เราปฏิบัติถูกทางและสำเร็จได้ทุกคนขอให้ถูกทางขอปฏิบัติให้ทำให้สมบูรณ์ดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเราทั้งหลายมีโชคดีควรพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอยู่นี้โดยความไม่ประมาทก็จะได้ความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้